เมืองโมเหอที่อยู่เหนือสุดของจีนทำลายสถิติอุณหภูมิที่หนาวที่สุดในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ปี1969โดยสถานีอุตุนิยมวิทยาในอามูเมืองโมเหอบนทนเฮหลงเจียงวัดอุณหภูมิได้ติดลบ53องศาเซลเซียสทำลายสถิติก่อนหน้านี้ที่เคยวัดได้ติดลบ 52.3 องศาเซลเซียสหัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาเมืองโมเหอกล่าวว่าอิทธิพลของอากาศขั้วโลกที่เย็นจัดทำให้อุณหภูมิต่ำสุดลดลงถึงติดลบ 50 องศาเซลเซียส 3 วันติดต่อกันอุณหภูมิต่ำสุดในอามูติดลบ 53 องศาเซลเซียสถือว่าหนาวที่สุดที่เคยมีการบันทึกไว้ตั้งแต่ปี1969และยังทำลายสถิติหนาวที่สุดในประวัติศาสตร์จีนด้วยสภาพอากาศที่หนาวจัดเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจึงเตรียมเครื่องทำความร้อนและน้ำประปาให้พร้อมรองรับประชาชนในช่วงเทศกาลตรุษจีนผู้บริหารบริษัทจัดหาน้ำบอกว่าได้เตรียมทีมงานสำหรับเหตุฉุกเฉินเตรียมรถทำน้ำร้อนและรถผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงมีสายด่วนฉุกเฉินที่พร้อมให้บริการแม้ว่าที่นี่จะหนาวจัดแต่นักท่องเที่ยวจากทางใต้ของจีนยังนิยมมาสัมผัสประสบการณ์หนาวจัดจึงมักจะเห็นภาพที่ผู้คนมาทดสอบความหนาวเยือกด้วยการโยนน้ำร้อนในอากาศแล้วกลายเป็นผลึกน้ำแข็งทันทีเมืองโมเหอได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองอาร์กติกของจีนเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งของประเทศที่มีสภาพภูมิอากาศแบบหนาวจัดฤดูหนาวของเมืองเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมไปจนถึงปลายเดือนเมษายนและอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหรือติดลบนานกว่า8เดือนต่อปี